สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังหาก,กันแดดดีๆกันอยู่นะคะกันแดดหนึ่งแบรนด์ที่ไม่เคยห่างหายจากรูทนของโมเมไปไหนเลยนะคะนั่นก็คืออเน s s านั่นเองค่ะซึ่งอเน s ซ่านะคะได้มีโอกาสรีวิวแบบเต็มๆไปเนี่ยตอนนี้ยังมีคนไปกดดูคลิปนั้นกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีคําถามกันอยู่เรื่อยๆว่าสูตรไหนเนี่ยมันใช้ทําอะไรเหมาะกับใครอะไรยังไงนะคะจะบอกว่าล่าสุดค่ะอเน s ซ่านะคะเขามีการปรับสูตรใหม่แล้วก็ มีการปรับแพคเกจิ้งให้มันสแตนด์บ b อ e มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือเรียกว่ารักโลกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการปรับสูตรครั้งใหญ่ของอเนซาเนี่ยมันเป็นยังไงร่วมถึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาด้วยนะคะไม่ใช่แค่กันแดดแล้วแต่ว่ามีการฟื้นฟูในยามกลางคืนด้วยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด s u b subscribe ช่อง daily c h e ร r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสามอย่างง่ายๆที่ทําแล้วไม่พลาดคลิปใหม่แนนนนนน่่ออเเเืงจจาากผลิตภัณฑ์ยะะะะคะร ดูกันเลยค่ะว่าอเนซ่าใหม่เป็นยังไงค่ะ แน่นอนว่าถ้าพูดถึง ANESSA นะคะเราก็ต้องนึกถึง ANESSA g กลด์ e ีรีสนะคะหรือว่า perfect UV sunscreen skin care milk นะคะอันสีทองอันนี้เนี่ยแหละคะ่ะเราจะเรียกย่อๆว่าโกลด์มิลก็แล้กันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เห็นชัดมากที่สุดนะคะจริงๆแล้วในโกลด์ซีรีสนะคะจะมี3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือโกลด์มิลตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัว g กลด์เจนะคะก็จะเป็นหลอดใหญ่หน่อยและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโกลด์สเปรนั่นเองค่ะ คำตัวนี้นะคะเป็นกันแดดอเน s ซาสีทองที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะในสูตรของ Gold Series เนี่ยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคุณเมลคุณเจลหรือว่าคุณสเปรย์นะคะทางอเน s s าเนี่ยเขามีไอเดียอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วผิวของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผิวที่ดีจริงๆอะ่ะมันจะต้องมีความทนทานแล้วก็สามารถต่อต้านรังสี UV ได้ค่ะคอนเซปต์ Concept ของอเน s s าใน Gold Series นะคะเขาพูดถึงการ Pro protect แล้วก็ Nurture UV tolerance นั่นเองนะคะคำว่า Nurture ก็คือเป็นเหมือนการดูแลนะคะส่วน UV tolerance ก็คือการต่อต้านแสงแดดนะคะเขาบอกว่าผิวที่มีสุขภาพดีอะคะ่ะนอกเหนือจากจะมีความแข็งแรงแล้วเนี่ยยังมีความสามารถในการทนต่อรังสี UV ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือแดดที่มันมากขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผิวเราก็จะไม่ล้มตามปริมาณแดดนั่นเองเขาก็เลยเอา2เทคโนโลยีมารวมกันค่ะเพื่อที่จะดูแลนะคะปกป้องเราจากรังสี UV แล้วก็บํารุงผิวของเรานะคะเทคโนโลยีในการสร้างสารที่บํารุงผิวของเราไปด้วยนะคะเอามารวมกันไว้ ในโกลด์ซีรีส์ให้เราได้สามารถที่จะปกป้องตัวเองจากรังสี U.V. แล้วก็ได้รับการบํารุงผิวไปด้วยนั่นเองค่ะก็คือมันจะเสริมปราการผิวตามธรรมชาติของเรานะคะไอเจ้าตัวเทคโนโลยีการบํารุงเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับสูตรใหม่ก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็น Ultimate Prevention นะคะ Prevention ก็คือการป้องกันไม่ให้มันเกิดซึ่ง Ultimate Prevention นะคะก็คือขั้นสุดของการปกป้องผิวจากรังสี U.V. ค่ะไอเจ้าเทคโนโลยีที่เราพูดกันว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะทางอเดซ่า ให้ชื่อว่า Wv Blocking Technology ค่ะ อันนี้จะปกป้องการเกิดจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยบริเวณที่มันโฟกัสหลักๆเลยนะคะก็คือบริเวณรอบดวงตาแล้วก็บริเวณแก้มนะคะเพราะว่าบริเวณนี้ค่ะมันเกิดการโฟโตเอจจิงหรือว่าเกิดแบบเม็ดสีที่เรามองไม่เห็นนะ่ะแล้วพอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็จะเริ่มกลายเป็นจุดด่างดําต่างๆรวมถึงเป็นริ้วรอยที่ทําให้เราเห็นชัดว่าเออกรมแดดมานะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นทางอเนซ่าเนี่ยเขาก็เลยอยากจะปกป้องในบริเวณนี้เป็นพิเศษนั่นเอง เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือออโต้บูสเตอร์เทคโนโลยีนะคะซึ่งไอ้เจ้าออโต้บูสเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่เด็ดของอเนซาเลยเพราะว่ามันปกป้องผิวจากรังสี UV แต่เมื่อเราไปเจอความร้อนความชื้นน้ำเหงื่อเนี่ยมันจะ ยิ่งแบบบูสตัวเองนะคะให้สามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทางอเนซาเขาภูมิใจมากๆอยู่แล้วทีนี้เขาก็เพิ่มเทคโนโลยีใหม่เข้ามาอีกเทคโนโลยีหนึ่งค่ะที่จะทําให้การปกป้องรังสี UV เนี่ยมันครอบคลุมในทุกๆส่วนคือเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้แบบน้าน,นิ่งอย่างเงี้ยนึกออกไหมเรามีการขยับมี movement อะไรต่างๆนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีของการแดดในอดีตอ่ะพอเรามี movement อะไรต่างๆอะ่ะมันจะไม่ได้ขยับตามเราไปด้วยเพราะ เพราะฉะนั้นะ่ะมันก็จะเกิดการแบบแยกออกจากกาันไม่ครอบคลุมนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ที่ทางอเนซาเขาใส่มาเนี่ยชื่อว่าออโต้รีเพลย์เทคโนโลยีค่ะ ไอ้เจ้าเกราะป้องกันที่มันป้องกันรังสี U V เนี่ยนะคะมันจะขยับตามการ move ของหน้าของเราคุณผู้ชมคือมันจะสามารถรีเพล r ตัวเองได้นะคะคือมันจะไม่แยกไม่แตกไม่ขาดออกจากกันนะว่าง่ายๆนะคะมีการซ่อมแซมแล้วก็ทําให้มันเคลื่อนที่ไปกับการ move ของหน้าของเราทําให้เกิดการปกป้องอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ไม่ขาดตอนนั่นเองค่ะ สอ,อย่างนี้พอมารวมกันนะคะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า double UV blocking technology อย่างที่ได้เล่าไปนั่นเองนะคะก็คือการรวมตัวของ2เทคโนโลยีนี้แหละมันจะช่วยให้ครอบคลุมสุดๆนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี UV ได้แบบเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณ dark spot area นะคะอย่างที่เล่าไปนะก็คือบริเวณรอบดวงตาที่เกิดริ้วรอยแล้วก็บริเวณแก้มนะคะที่จะเป็นฝ้าเป็นกระอะไรได้ง่ายๆเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือมันจะแบบย้ำเน้นเป็นพิเศษนะคะทาให้ทั่วนี้รับรองว่าปกป้องรังสี UV แล้วก็ป้องกันบริเวณที่มันเกิดปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีเฉพาะใน Gold Milk แล้วก็ Gold Gel นะคะถ้าเกิดใครสนใจเทคโนโลยี technology Auto Repair Technology เนี่ยนะคะก็คือต้องเลือก2คนนี้ไปเลยค่ะซึ่ง2คนนี้นะคะก็มี t e x t อร์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็น favorite ของใครหลายๆคนนะคะเนื้อยังดีเหมือนเดิมค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีการเพิ่มเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมาให้เราได้ปกป้อง UV มากยิ่งขึ้นค่ะใน Gold Series เนี่ยนะคะเขายังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ Skin Beautifying Sun Essence นั่นเองค่ะ คือมันจะช่วยฟื้นบำรุงในขณะที่เราเนี่ยออกไปเจอแสงแดดคุณผู้ชมคืออันนี้มันมา d บ l o ย i n g มากสำหรับบมเลยนะเพราะว่าปกติเรานึกถึงว่ากันแดดมันก็ทําได้แค่ปกป้องใช่ปะแต่เจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยฟื้นบำรุงผิวเราไปขณะที่เรายังสู้แดดอยู่ข้างนอกได้ด้วยค่ะก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดําความแห้งกร้านอะไรต่างๆที่มันเป็นสาเหตุข,ของริ้วรอยนั่นเองใครที่ชอบกีฬากลางแจ้งนะคะชอบออกไปทํากิจกรรมอะไรต่อมีออะไรต่างๆข้างนอกแล้วต้องผจญแดดที่มัน อุขนาดนี้นะคะใช้เป็นประจําได้เลยค่ะเพราะว่ามัน very water resistant นะคะก็คือเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกมากๆนอกเหนือจากนั้นนะคะยังล้างออกได้ด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าปกติเลยนะคะคือล้างไม่ยากไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดผิวจนเกินไปทั้งๆที่มีประสิทธิภาพในการปกป้อง UV ขนาดนี้ค่ะ และอย่างที่บอกนะคะเขาล็อกความชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเพิ่มสารบำรุงเข้ามาให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นจะได้ลดเหลือนริ้วรอยไปด้วยค่ะข้อแรกเลยนะคะเวลาจะใช้เนาะขย่าก่อน แล้วเราก็ทานะคะเทลงมาแบบนี้อันนี้เนื้อดีดีแล้วก็เป็นเหมือนไพรเมอร์ไปได้ด้วยนะคะให้ฟินิชแบบผิวฉ่ำ,ำๆโกลโกลหน่อยนะคะใครที่แบบอยากจะได้ไพรเมอร์กันแดดตกในตัวเดียวแล้วก็แบบมีความแบบรู้สึกผิวฉ่ำหน่อยนะคะเราคิดว่าคุณน่าจะชอบแล้วเรารู้สึกว่าเขาปรับกลิ่นให้มันไม่มีกลิ่นกันแดดเลยคือกลิ่นมันแบบหอมมากนะคะ f l อร a l f r u i t ีนะคะ คือรู้สึกแบบทาไปแล้วไม่ได้เป็นเหมือนกลิ่นกันแดดเหมือนอดีตการนานมาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ก็จะทนการเสียสดสีด้วยนะคะบางทีเราแบบว่ามีการถูหน้าจับหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลว่ากันแดดเนี่ยมันจะหลุดติดไปหรือว่าบางทีเสื้อเนี่ยมาถูคอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาทากันแดดเราต้องทาคอด้วยเนาะก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะหายไปนะคะมันทนต่อการเสียสดสีได้ดีค่ะและที่บอกว่ามันดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเจ้าตัวแพคเกจิ้งด้านในนะคะมันเป็นไบโอเบสพลาสติกนะคะซึ่งมีความดีต่่อสิง แวดล้อมมากกว่าพลาสติกในรุ่นอดีตและนอกเหนือจากนั้นนะคะตอนที่เราซื้อเขามาเนี่ยเขาจะมาในซองกระดาษนะคะซึ่งเป็นซองกระดาษที่ผลิตจากแหล่งผลิตที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองค่ะแกงโกเนี่ยนะคะเราจะบอกเลยว่าเป็นแกงที่ยังไงก็ขายดีตลอดอยู่แล้วนะคะของอเนซ่าเนาะเนื่องจากว่าเขามีเท็กซเจอร์ให้เลือก3แบบนะคะก็เลือกแบบที่ชอบกันไปเลยนะคะว่าอยากได้แบบนุกแบบเจลหรือว่าเอาไว้เติมระหว่างวันแบบสเปรย์ก็ดีนะคะอันนี้ม,มึงไปชอบเอาไว้พวกเนาะแบบเวลากลางวันแทนที่จะต้องมาใช้สติ๊กทา ลำบากอะไรอย่เงี้ยเราก็เลือกเป็นแบบที่มันเป็นสเปรย์นะคะเพราะว่าสามารถสเปรย์ตัวสเปรย์หัวไหลเวลาเราใส่เสื้อกงเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับการเอาไว้เติมมากๆเลย อ๋อแล้วจะบอกว่าเจ้าตัว Gold Series นะคะอีกอย่างหนึ่งที่มุมไปคิดว่าดีนะมันก็คือสามารถปกป้องฝุ่นละอองขนาดเล็กพวก PM อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนเกราะให้เราได้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่ะไม่ได้แพ้แค่แดดแต่ว่าแพ้ฝุ่น PM ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็สามารถที่จะปกป้องได้ระดับหนึ่งเลยไม่มีการแต่งสีนะคะแล้วก็นอน c o m โ d o g e n i c ก็คือไม่เพิ่มการอุดตันให้กับผิวของเรานั่นเองถ้าถามว่าไอ้เจ้า Skin Beautifying Sun Essence นะคะที่พูดถึงที่บอกว่ามันเป็นสารบำรุงเนี่ยนะคะ มันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างอยู่ดีๆมาโฆษณาว่าอุ้ยมันบำรุงหรือเปล่านะคะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกของชิเซโดแล้วก็อเนซ่าเลยนะคะคืออเนซ่าเนี่ยเขาเป็นบริษัทในเครือของชิเซโดเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการวิจัยที่หลากหลายมากนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทที่อยู่มายาวนานสุดๆนะคะเขาได้ Purple Tea Extract ค่ะหรือว่าสารสกัดจากชาสีม่วง แล้วก็อเวนชิวนะคะมูไม่แน่ใจว่ามูไม่ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเพราะว่ามันน่าจะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเนาะตัวนี้คืออเวนชิวซิตรัสพิวเอ็กซ์ตรักนะคะถ้าเกิดอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นผิวส้มญี่ปุ่นชนิดหนึ่งคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะคะยังมีชาเขียวนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้สีเหลืองที่มีอยู่ในอเนซ s ่าโกลด์ซีรีส์รุ่นก่อนหน้ารุ่นปัจจุบันนะเนาะที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะคือกรีนทีกับเจ้าตัวโ e คเทนเทล่าเอเรกทราร สีเหลืองเนี่ยสอ,อันนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเพิ่มเจ้าตัวชาสีม่วงกับเปลือกส้มญี่ปุ่นเข้ามาอันนี้ก็จะดูแลในเรื่องของความชุ่มชืน้นแล้วก็ความแห้งกร้านโดยตรงเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าในกลุ่มของโกลด์ซีรีสใหม่เนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น,นเองสำหรับเจ้าตัวมิลค์นะคะจะมี2องไซส์ด้วยกันนะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะอันนึงก็คือ60 ML อันหนึ่ง20 ML นะคะเอาไว้พกไปไหนมาไหนได้ง่ายๆนะคะอันนี้เขาแนะนําว่าก่อนใช้อยาาให้เชฟ เวลาเราได้ยินเสียงอย่างนี้นะคะแปลว่าต้องเช็คให้เข้ากันนะคะจากนั้นเทออกมาปริมาณ1เหรียญบาทเนาะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าเลยค่ะแต่ถ้าจะทาตัวนะคะก็คือบีบเป็นเส้นได้เลยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วนะคะกันแดดต้องห้ามเขียมค่ะต้องทาให้ครบท้วนรอบบริเวณนะคะมันถึงจะสามารถปกป้องเราได้ค่ะแนะนำเพิ่มเติมส,สำหรับเจ้าตัวสเปรย์นะคะจริงๆแล้วสเปรย์เนี่ย หลายคนก็ชินกับการสเปรย์ลงตรงๆนะคะแต่ว่าทาง Anessa เองเขาบอกว่าเขามีทิปส์ให้นิดนึงค่ะว่าเป็นการเขย่าแบบนี้ก่อนจากนั้นนะคะให้สเปรย์ใส่มือค่ะแล้วก็อนี้แล้วก็ตบลงบนผิวหน้านะคะ ตบเบาๆนะคะมันก็จะไม่ทําให้เมคอัพเนี่ยหลุดออกนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่เขาแนะนำเนาะแต่จริงๆถามว่าถ้าเกิดฉีดตรงๆได้ไหมเราก็ไม่เคยมีปัญหานะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฉีดหน้าส่วนใหญ่จะไปฉีดแขนฉีดขาฉีดหัวไหล่อย่างที่บอกนะคะเนี่ยก็คือพอกดลงไปนะคะก็ไม่ได้ทำร้ายทำลายเมคอัพอะไรของเรานะคะ ก็เอาไว้เติมระหว่างวันได้ดีอีกเช่นเดียวกันค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ากันแดดเนี่ย Gold Series มีการปรับปรุงใหม่ก็ว่าเก๋แล้วนะคะแต่เขามีคุณคนนี้ออกมาคุณผู้ชมตอนแรกงง,งมากกันแดดอะไรทำไมใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้คือ Night Sun Care Serum นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะทางอเนซาเขาบอกว่าเป็นเซรั่มกลางคืนนะคะที่เอาไว้กู้ผิวที่คล้ำเสียจากการเผชิญเจอแดดมาตลอดทั้งวันช่วยลดเลือนจุดด,ด่างดำนะคะแล้วก็ริ้วรอยที่มันเกิดจากการ เชินแสงแดดอย่างที่ว่าไปแล้วแหละแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นยาวนาน12ชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าแบบนั้นนะอันนี้นะคะ คือเป็นเซรั่มที่เหนือดีมากๆคุณผู้ชมก่อนจะไปพูดเรื่องคุณสมบัติขอพูดเรื่องความเป็นเซรั่มก่อนเฮ้ยทาไปเป็นเซรั่มตอนกลางคืนน่ะมันทําให้ผิวชุ่มชื้นมากๆนะคะอันนี้แอบบอกก่อนเลยนะว่าแบบเออเนี่ยมันทาไปแล้วมันฉ่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฉ่านานด้วยไม่ใช่แค่ฉ่าแบบเดียวแล้วก็แบบซึมชืบแล้วหายไปนะคะอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็น,เป,นเป็นกึ่งเอเซนส์กึ่งเซรัม่มถ้าถามถึงความรู้สึกของมุมเมยนะมุม้เมยว่ามันอยู่ในจุดนั้น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดใใใครรรยัังชช้้้เเซ่่่มมมออืนนนๆตีก็สาาาาถทจะะไพวแบบ ไลท์ Light, แต่ว่าให้ความชุ่มชืน้นสาเหตุนะคะที่เขาลดเลือนจุดด่างดาได้นะคะก็คือเพราะเขามีไนอาเซนามายนั่นเองนะคะซึ่งไนอาเซนามายนะคะก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดาได้ดีนอกเหนือจากนั้นยังมีกรดอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือกลูตามิกแอซิดนั่นเองนะคะคือไนอาเซนามายเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการกู้จากความคล้าเสียใช่ไหมแต่ว่ากลูตามิกแอซิดนะคะเขาจะเพิ่มเหมือนไปบูสต์ไอ้เจ้าสกินแบเรียร์นะคะหรือว่ากรอกปะการผิวตามธรรมชาติของเราเนี่ยให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพอทั้ง2องอย่างมารวมกกันนะะะค็จ ได้ผลลัพธ์อย่างที่บอกไปว่าเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสนั่นเองแล้วก็เหมือนตื่นเช้ามาหน้าไม่แห้งไม่กร้านคือแดดอะ่ะมันทําให้ผิวของเรามันมีความกร้านนะคะคือมันจะรู้ว่ามันมีความจะเอจเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเหมือนไปฟื้นบํารุงให้ความชุ่มชื้นเข้าไปนะคะม,มูไมแนํานว่าก็ใช้ร่วมกับสกินแคร์อื่นๆของคุณได้เลยนะคะใช้เป็นขั้นตอนประมาณเอเซนส์เซรั่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้อื่นๆได้ตามอัธยาศัยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีการผลัดเซลล์ผิวหรืออะไรที่เป็นนอันตร แต่ว่ามันเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงกับผิวค่ะที่มันใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นไนท์ได้สําหรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าคอหัวไหล่แขนขาตรงไหนที่ไปโดนแดดมาก็คือทาได้ทั้งหมดนะคะเขาก็เลยทําออกมาเป็นขวดใหญ่ให้เราสามารถใช้ได้ทั่วร่างของเรานั่นเองแล้วเอาจริงๆแล้วตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถใช้เป็นเซรั่มกลางวันกลางคืนได้เลยคือมันไม่ใช่แค่สําหรับไนท์ยอย่างเดียวนะคะคือใช้ในขั้นตอนเอเซนเซรั่มอย่างที่มูไม่บอกอะ่ะได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนอกจากนั้นมนมมัี สารสกัดจากชะเอมเทศนะคะจะเน้นในเรื่องของการช่วยฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูความแห้งกร้านทําให้ผิวของเราไม่แหง้งและก็แน่นอนนะคะดอกไม้สีเหลืองเป็นส่วนสําคัญของผลิตภาานนัณฑ์อันดิซาเนาะตัวนั้นจะเน้นในเรื่องของการลดการอักเสบค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือกรีนที่หรือว่าชาเขียวนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นั่นเองนะคะก็ร่วมกันอยู่ในคุณคนนี้นะคะใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นอย่างที่บอกเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กันแดดอ่ะมันปกป้องอันนี้มันก็ฟื้นฟนูช่วยกันเข้าไปนะคะผิวเราจะได้กระจ่งางใสนั่น ในแอซิามายเขาก็มีประมาณนั้นนะคะส่วนฝั่งกลูตามิกแอซิดเนี่ยนะคะเขาก็มีอีกหลายอย่างเช่นเดียวกันก็คือกลูตามิกแอซิดเองอะ่ะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นมีแอนเจลิก้าไคเซกิลีฟแอนด์สเตมเอ็กซตรักค่ะตัวนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการคืนความชุ่มชื้นให้อีกเช่นเดียวกันม oil นะะีลาเวนเดอร์ออยนะคะโอ้โหลาเวนเดอร์นี่มีหน้าละกลิ่นมันหอมดีดีด เสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวในยามกลางคืนแล้วก็ทําให้ผิวผ่อนคลายด้วยและสุดท้ายก็คือ aloe vera extract นะคะเป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะที่ช่วยให้ผิวของเรามีความอิ่มน้ำค่ะครบถ้วนขนาดนี้นะคะก็เรียกว่าใช้คุณคนนี้ตอนกลางวันคุณคนนี้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้อาจจะเน้นกลางคืนเป็นหลักนะคะก็เรียกว่าทั้งปกป้องแล้วก็ฟื้นบํารุงแบบ24ชั่วโมงไปนอกจากโกลด์ซีรีส์ที่ฮิตมากๆแล้วนะคะรวมถึง uh, night serum ที่เป็นตัวใหม่แล้วเนาะเราก็ต้องมาดูใน กลุ่มของ Mild นะคะก็คือ perfect uv sunscreen m y milk for sensitive skin นะคะก็คือคุณคนนี้เนาะแล้วก็ตัว mineral uv sunscreen mild gel นั่นเองนะคะก็จะเป็นคำว่า Mild ก็คืออ่อนโยนเนาะจะมี2คนอันนี้ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ฮิดเช่นเดียวกันสำหรับคนที่บอกว่าเออมีผิวค่อนข้างแพ้ง่ายแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถูกกับ Sunscreen ทั่วไปเท่าไหร่นะคะมาเจอ2ตัวนี้มักจะว้าวเสมอ มาพูดถึงตัวไมล์มิวกันก่อนกันละกันนะคะคุณน้องสีชมพูคนนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่ฮิตมากๆนะคะคุณคนนี้เป็นกันแดดเนื้อน้ำนมค่ะบางเบาซึมง่ายและในบรรดาทั้งหมดนะคะเมื่อกี้โกเขาฉ่ำกโกลใช่ไหมคะคุณคนนี้เขาเน้นในเรื่องของการคุมมัน8ชั่วโมงด้วยค่ะ สำหรับเทคโนโลยีใหม่ในตัว mild m ล์ k นะคะมีชื่อว่า smooth protect technology air ค่ะคือมันทำให้เจ้าตัวกันแดดเนี่ยนะคะมันมีความบางเบามากยิ่งขึ้นสบายผิวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผสานการบำรุงเข้าไปในกันแดดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีสารบำรุงเยอะอยู่ซึ่งเนื่องจากว่ามันคุมมันนะเนาะมันต้องมีเทคโนโลยีที่ทำให้เจ้า uv protection powder ข้างในเนี่ยมันไม่กระจกตัวกันนะคะคือมันต้องกระจายตัวได้ดีเพื่อให้คลุมผิวของเราแล้วก็รู้สึกบางเบาไม่แบบ เป็นต้นก้อนอะไรแบบนี้ให้รู้สึกไม่สบายผิวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการการคุมมันแล้วก็ครอบคลุมในการดูแล UV นะคะก็น่าจะชอบอันนี้ค่ะคุณคนนี้ไฮโปอัลเลอร์เจนิกนะคะก็คือไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะแล้วก็ยังมี Skin Beautifying Sun Essence เหมือนกับตัว Gold Milk แล้วก็ g ก l d g อย่างที่เล่าไปด้วยนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็ใช้ได้ค่ะก็ถ้าเกิดในแพค aging นะคะมันจะมีรูปน้องหมีเนาะก็คือ Baby a n e s t s a นะคะอันนั้นแปลว่าเด็กๆใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็ยัง Very Water Resistant นะคะก็คือกันน้ำได้ดี ล้างออกได้ง่ายเหมือนกันนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของความสะอาดธรรมดาแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นยาวนาน4ชั่วโมงและทนต่อการเสียดสีเหมือนรุ่นโกลเลยค่ะมาที่ตัวนี้บ้างนะคะอันนี้บรรดาคุณแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยชอบเอาไปใช้กับเบบีมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือ mineral UV sunscreen mouth gel นั่นเองค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของอเนสตาที่เขาทํากันแดดเนื้อเจลสูตร non chemical นะคะก็คือเป็น mineral sunscreen ออกมาแต่ยังมีประสิทธิภาพเต็มที่แล้วก็อ่อนโยนจนสามารถใช้กับผิวเด็กได้ด้วยค่ะ non นเคมีคอลคืออะไรคุณผู้ชมนอนเคมีคอลก็คือเป็นกันแดดที่ไม่มีสารดูดซับ รังสี U V แล้วเขาก็เอาเจ้า Smooth Protect เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเขาในกลุ่มของมาส์เนี่ยนะคะมาเอาไว้ใน Mineral Sunscreen เป็นครั้งแรกด้วยตัวนี้นะคะสัมผัสดีมากเนื้อดีบางเบาแล้วก็แบบสบายผิวสุดๆคือเข้าใจเลยว่าทําไมถึงใช้กับเบบี้ได้เพราะว่าเนื้อมันแบบเนื้อมันดีมากนะคะเป็น Mineral Sunscreen ที่ไม่ได้ทําให้วอกอ่ะคือปัญหาของ Mineral Sunscreen หลายทีก็คือมันจะแบบใช้แล้วแบบมีความรู้สึกแบบวอกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลยค่ะตัวนี้นะคะก็ไฮโป a l ลเลอร์เจนิกก็คือไม่มีสารก่อให เกิดอาการแพ้เช่นเดียวกันนะคะในกลุ่มของเม่ยไว้ใจได้เลยว่าไฮโปเลอร์เจนิกเนาะแล้วก็มีสารบำรุงให้ความชุ่มชื้นที่ดีอีกเช่นเดียวกันค่ะ baby and child friendly นะคะใช้กับน้องๆหนูๆได้ทุกคนเลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นยาวนาน8ชั่วโมงค่ะตัวนี้จะนานกว่าเนาะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการคุมมันนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นเหมือนกันแต่ว่าชุ่มชื้น4ชั่วโมงอันนี้เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้น8ชั่วโมงแล้วก็ baby and child friendly ค่ะมาถึง2ตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นสายแบบ beauty หน่อยนะคะคคือ มุมไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆอะโกลด์ซีรีส์เป็นมาตรฐานของกันแดดตัวท็อปนะคะถ้ามาในกลุ่มของมาลสองตัวนี้ก็คือ ผิวบอบบางน่อยแพ้ง่ายหน่อยเด็กๆใช้ได้นะคะส่วน2ตัวสุดท้ายเนี่ยสำหรับสายบิวตี้โดยเฉพาะนั่นเองนะคะก็คือต้องการกันแดดด,ด้วยแล้วก็ต้องการความแบบผิวสวยด้วยอะไรประมาณอย่างนี้มาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะก็คือเจ้าตัว Anessa Day s r u u m นะคะอันนี้คือน้องคนเล็กที่สุดนะคะเป็นน้องสีขาวคนนี้เลยเนาะอันนี้นะคะสำหรับ d a y Serum เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กันแดดเนี่ยไม่ได้ปกป้องรังสี UV อย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนรังสี UV เนี่ย ให้มันเป็น beauty beam wow ชื่อแบบขนาดนั้นจริงๆนะคะแต่เฮ้ยอันนี้คือมันมันทำให้ผิวเราดูแบบชำํำผิวสวยเหมือนใช้ e s s e n ส์อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการกันแดดด้วยนะคะอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าเขาทำได้ยังไงเราจะเห็นสิ่งที่ชื่อว่า sun d u o care นะคะเป็นโลโก้อยู่ตรงนี้เนาะมันจะมี2อ,อย่างด้วยกันค่ะก็คือ protect นะคะปกป้องผิวจากรังสี UV แล้วก็ beautify ค่ะคือเปลี่ยนให้มันกลายเป็น beauty beam นะคะซึ่งไม่ใช่แค่ชื่อเก๋เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นตัว ที่ยับยั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวดูสวยนั่นเองมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะให้ความชุ่มชื้น12ชั่วโมงเนื้อมันจะเป็นสีแบบชมพูชมพูนิดนึงอะ่ะคุณผู้ชมนี่นะคะประมาณอย่างนี้เนาะมันสวยอะ่ะมันมันทาลงไปแล้วให้ผิวเหมือนเหมือนเป็นไพรเมอร์ที่มีความฉ่าโกลนิดนึงเรารู้สึกว่ามันมันมีความกระจายแสงแล้วก็มีความวิบวับกว่าคุณโกนิ้วนิดนึงนะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีพอๆกันเป็นไพรเมอร์แต่งหน้าได้สวย เลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะเรารู้สึกว่ากลิ่นของอเน s s าในกลุ่มอันใหม่ที่ทําออกมาไม่มีอันไหนที่กลิ่นแบบไม่โอเคหรือว่าเป็นกระเดดกันแดดเลยนะทุกคนคือดีมากค่ะอันนี้ก่อนใช้ก็ต้องเขย่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเนาะเขาจะมีปริมาณบอกมาว่าเราควรจะใช้ประมาณไหนนะคะก็ใช้ให้มันพอเหมาะพอสมนะคะอย่าไปเขียมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวการปกป้องแสงแดดมันจะลดน้อยลงค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ใครที่ชอบกันแดดโทนอัพน่าจะรักเขานะคะก็คือ Brightening UV Sunscreen Gel นั่นเองนะคะก็จะเป็น หลอดที่มีความเป็น2ส,สีแบบนี้เนาะคุณคนนี้เขาเป็นกันแดดโทนอัพก็คือเน้นในเรื่องของความไบรท์เทนนิ่งปกป้องเราจากรังสี UV แล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความไบรท์ขึ้นด้วยนั่นเองนะคะมาทดสอบกันดูค่ะคุณคนนี้เนี่ยมาในสีแบบลาเวนเดอร์นะเขาก็จะทําให้ผิวที่มันดูเหลืองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยดูไบรท์ขึ้นกระจ่างขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครชอบหน้าที่แบบโทนอัพหน่อยนะคะผิวมันจะดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ลดความเหลืองลงเนาะดีมากๆอันนี้เราชอบนะอันนี้จะมี M Tranexamic นะ คืออันนี้เขาจะบอกว่าเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของการลดความหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดําได้ดีนะคะก็เลยเหมือนโทนอัพไม่ใช่แค่เป็นเอฟเฟกอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ไปใช้ไปอะ่ะมันก็จะให้การบำรุงกับผิวของเราทําให้ความหมองคล้ำความแห้งกลานมันลดลงแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเพราะมันมีสีเอฟเฟกเป็นสีลาเวนเดอร์เนี่ยมันก็ช่วยให้ผิวของเราไบรท์ขึ้นคุณคนนี้ให้ความชุ่มชื้นยาวนาน8ชั่วโมงค่ะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติดีๆอื่นๆน,นะคะเหมือนกับกันแดดตัวอื่นของอเนซาทั้งหมดเลยไม่ว่่าาจะเป็นนนรรอองของกททีมัส้ เทิร์นบกนะคะให้ความชุ่มชืน้นทนต่อการเสียดสีนะคะแล้วก็ปกป้องฝุ่นละอองอะไรต่างๆคือเขามีหมดเลยแค่ว่ามันเป็นเรื่องของบร g h ท์นิ่งโทนอัพเท่านั้นเองเล่าให้ฟังไปหมดแล้วแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบอะไรมากที่สุดนะคะยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามานะแต่จริงๆแล้วหลังจากที่มงไม่ได้มีโอกาสทดลองใช้ในทุกๆสูตรของอเน s ซ่านะคะเป็นแฟนของอเนสซ่ามันนานมากอยู่แล้วอนะเนาะแล้วพอเขาปรับให้มันมีเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมงไม่ก็คิดว่าเลยอยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ กจะได้ประกอบการตัดสินใจเพราะเข้าใจว่าบางทีเวลาพอไปยืนอยู่ที่แบบซูปเปอร์แล้วเห็นทั้งหมดนี้มันงงไงว่าเยเราต้องใช้อันไหนนะคะก็เลยเอามาจําแนกให้ฟังประมาณนี้ละกันนะคะหวังว่าคงจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอเนสซ่านะคะที่ส่งสูตรใหม่ทั้งหมดมาให้ลองนะคะเดี๋ยวจะเวียนใช้ตามความต้องการในแต่ละวันกันไปนะคะก็ไปลองกันดูค่ะว่าคุณจะชอบอเนสซ่าสูตรไหนได้เรื่องแล้วมาบอกมุมไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ